รีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกนะคะอยู่ปี3ค่ะศึกษาอยู่สาขาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ค่ะดิฉันจะเกี่ยวกับเรื่องการมีสงกรานต์ของไทยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะมีวัฒนธรรมมากมายที่แฝงมากับประเพณีสงกรานต์นี้และหนึ่งในนั้นที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์นั่นก็คืองานสงกรานต์พิษณุโลกมีแน่ในปี2559นี้ทรงพระนามว่านางโลภาเทวีซึ่งนางเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้ง7คนและน้องนิ่งอยากจะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ผ่านวัฒนธรรมแบบชื่อนางสาวคุณธิดามีลาอายุ24ปีแล้วคุณมีวิธีการเล่นน้ำอย่างไรให้เกิดคุณค่ามากที่สุดลืมไม่ได้เลยนะคะคุณเล่นน้ำมาไหนที่ไหนกับเสียงนั้นคะเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีของไทยให้ยังคงอยู่และเป็นการเล่นน้ำอย่างมีคุณค่าสุดท้ายครับลูกี้ให้คะแนนนะครับให้คะแนนนักดนตรีครับตื่นเต้นแล้วหมายเลข25ครับนางสาววัฒนาครับคุณไทยค่ะน้องลูกี้ค่ะครับผมก็นะครับหมายเลข25นะคะโดยที่ผมเห็นเพื่อนก่อนนึกว่าเขามีเพื่อนหวานจริงๆแล้วไม่มีนะสั้นจะได้ใจความดีนะครับหมายเลข13ค่ะสาวกมลชนกคำสิงค่ะน้องนกค่ะได้รับรางวัลเงินสด 8,000 บาทนะคะหมายเลขสี่ครับนางสาวนภาพรเดชผลค่ะน้องน้ำพึ่งค่ะชื่อละเพิ่งนี้หน้าตาดีจังเลยทุกคนทุกคนมาเลยทุกต้นครับมาเลยครับพี่ดาวและเอ๋อน้องนิ่งค่ะน้องประกวดโดยป้าดังคืนและหมายเลข18ได้รับรางวัลรองคนที่1นะครับขออนุญาตเล่นะครับในรางวัลนะครับรองคนที่1นะคะคุณธิดามีลาน้องดุยค่ะน้องดุยในรางวัลสดจำนวน 2,000 บาทครับและก็ขออนุญาตจากที่ดีที่แถวนะครับแล้วก็เล่นเพื่อนยกมอบรางวัลน้ำสุขราคุณจะได้รางวัลสด 15,000 บาทพร้อมขายสัมภาระด้วยค่ะสัมภาระครองนะครับน้องมิ้งมาอยู่กับเราหลายเวทีแล้วตอนนี้ได้เป็นนางสงกรานต์แล้วนะคะมิ้งนี้ก็เป็นผู้ที่มีความพยายามนะครับในการทำดีแล้วก็เธอก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถนะครับยิ้มสวยยืนตรงกลางเลยครับอย่างนั้นห้าท่านมาอย่างสม่ำเสมอนะครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพิกัดนะครับจะมีการแสดงที่สวยจาก